สวัสดีครับพบกับสุดาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนรังสายฟ้าบุรีรัมย์จ่อคว้าแนวรุกตัวท็อป SIPG บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดของหนักลุย ACL บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกนะครับกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่โดยจ่อคว้าตัวริคาร์โดโลเปสอดีตแนวรุกตัวท็อปสโมสรซิงไฮ SIPG ทีมยักษ์ใหญ่จากลีกจีนหรือไม่เมื่อจู่ๆครับแนวรุกตัวเก่งบราซิลโผล่มาคอมเมนต์บุรีรัมย์ภายใต้โพสต์ฉลองแชมป์ลีกครับสมัยที่7ด้วยการใส่รูปอีโมติคอนโบกมือทักทายกับบุรีรัมย์แถมเจ้าตัวยังกดติดตามบุรีรัมย์เป็นที่โด่งดังแล้วอีกด้วยนะครับโดยสำหรับริคาร์โดโลเปสดาวยิงตัวเก่งชาวบราซิลเคยผนึกกำลังกับ2แข้งระดับโลกอย่างออสการ์และฮักพาซิงไฮ SIPG สร้างความยิ่งใหญ่ระดับเอเชียมาแล้วจับตาดูให้ดีๆแฟนบอลชาวไทยกำลังจะเห็นเขามาลาดตะข่ายบนเวทีไทยลีกฤดูกาลหน้าซึ่งเล่นกันคนละลีกนะครับทีมหนึ่งเล่นอยู่ลีกประเทศไทยอีกทีมหนึ่งเล่นอยู่ในลีกจีนแต่มากกดและข้อคอมเมนต์นะครับกดติดตามมีโอกาสนะครับท่านผู้ชมปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเรบินสุรุก้าเตรียมลาบุรีรัมย์คาดกับยุโรปนะครับเรบินสุรุก้าเตรียมแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจบโปรแกรมทั้งหมดในเดือนนี้และจะบินไปค้าแข้งทวีปยุโรปสำหรับเรบินไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงหลังแสดงเห็นสัญญาณว่าเตรียมที่จะทางกับสโมสรบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงการฉลองแชมป์โดยล่าสุดรายงานว่าตัวเขาหนึ่งเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมอีก1ปีแต่คาดการณ์ว่าสโมสรพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาเพื่อเปิดทางให้กับกินมินฮยอกเข้ามาแทนที่โดยคาดกันว่าตัวเขาน่าจะเป็นเสียโอกาสในการค้าแข้งในทีมลีกกับสโมสรอื่นและย้ายไปค้าแข้งในลีกยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มติดใจเอกเทศปัญญารับซ้อมกับอุรวะเรดเดมอนเพิ่มแรงจูงใจมาเจลีกเอกเทศปัญญาเนี่ยยอมรับว่าการได้มาซ้อมกับอุรวะเรดเดมอนทำให้ตัวเขานั้นรู้สึกอยากจะย้ายมาแข่งในศึกเจลีกมากกว่าเดิมสำหรับเอกเทศปัญญานะครับพร้อมด้วยวิรเทพป้อมพันธ์และเจริญศักดิ์วงศ์ก่อนก็ได้โอกาสมาร่วมซ้อมกับอุรวะเรดเดมอนเป็นระยะเวลา2สัปดาห์พรุ่งนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายที่จะได้ซ้อมกับทีมแล้ววันนี้ก็ถือว่าซ้อมหนักก่อนลงสนามก็มีการเล่นฟิตเนสก่อนแต่ก็ไม่ได้หนักทุกวันหนักเบาสลับกันไปพอได้มาลองอยู่ที่นี่ส่วนตัวแล้วผมก็อยากลองมาหาประสบการณ์ในต่างแดนดูสักครั้งเอกนิดกล่าวถ้าเกิดได้มาเล่นที่นี่จริงๆอย่างแรกต้องปรับเลยก็คือพละกำลังเพราะพวกเขานะครับวิ่งกันทั้งเกมไม่มีผ่อนและอย่างที่สองก็คือเรื่องของความเข้าใจเกมก็สำคัญมากๆซึ่งผมก็มองว่าตอนนี้เราทั้งสามคนก็พอจะเริ่มปรับตัวกันได้แล้วสะเทือนโค้ชทัชตะวันเพจลุงในวินโพสต์ข้อความก่อนเกมบุรีรัมย์ชี้ตาแชมป์ทรูแบงคอกงานนี้สะเทือนถึงโค้ชทัชตะวันเพจลุงในวินประกาศชัดบุรีรัมย์จะเอาแชมป์เหนือแชมป์จะเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่จะคว้าที่เป็นแชมป์3แชมป์2สมัยติดต่อกันโดยเป็นแชมป์ทั้งเอเวอร์คัพมากที่สุด6สมัยทัพปราสาทสฟ้าลุ้นแชมป์ถ้วยที่3ของกันนี้จะพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนำมาโดยโค้ชทัชตะวันศรีบานในศึกฟุตบอลช้างเอฟคัพรอบชิงชนะเลิศที่จะลงสนามชี้ชะตากันในวันนี้วันที่28พฤษภาคมที่สนามทรูสเตเดียมโดยเพจลุงเนวินโพสต์ข้อความก่อนเกมชี้ชะตานี้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เหนือแชมป์พรุ่งนี้เจอกันที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้เป็นกำลังใจให้นะคะบุ๋มบิ๋มนักวอลเลย์บอลสาวไทยพูดถึงสมนึกเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก่อนแมตช์ชี้ชะตาแชมป์ช้างFA Cup จะเริ่มต้นขึ้นระหว่างบุรีรัมย์ที่ผงาดครับแล้วถึง2แชมป์ในกันนี้กำลังลุ้นถ้วยใบที่3ซึ่งจะพบกับ True Bangkok United เย็นวันนี้บุ๋มบิ๋มนะครับจะจอนม่วงสีนักวอลเลย์บอลสาวสวยทีมชาติไทยของเราที่ตอนนี้กำลังมีภารกิจบนเวทีโลกลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ประเทศตุรกีในวันที่30พฤษภาคมโพสต์คลิปส่งกำลังใจถึงสุพนันท์เหมือนตาให้คว้าแชมป์ที่3กับบุรีรัมย์มาครอบครองให้ได้นะคะโดยจะแบ่งสุพนันท์เหมือนตากับนักทีมชาติไทยของเรากำลังมีภารกิจส่งท้ายฤดูกาลช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลุ้นแชมป์ถ้วยใบที่3ของฤดูกาลนี้โดยแคปชั่นของบุ๋มบิ๋มถึงสุพนันท์เหมือนตากับนักทีมชาติไทยของเราระบุว่าน้องแบงค์สู้ๆนะคะเหลืออีกแชมป์เดียวเท่านั้นคว้าแชมป์มาให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์ทั้งใจตอนนี้สุพนันท์เหมือนตานะครับมีคิวช่วยต้นสกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งฉลองแล้ว2แชมป์ไทยลีกกับลีกครับพบกับทูแบงคอกยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟคัพ2023รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 18:00 นที่สนามทูสเตเดียมนะครับช
ี้ชะตาคืนนี้นะครับธนวัฒน์สุพนัท2แข่งทีมชาติไทยกับเลสเตอร์ซิตี้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นเลสเตอร์ซิตี้ต้องชนะแฟนบอลไทยร่วมส่งใจเชียร์เลสเตอร์ซิตี้สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยนะครับเตรียมที่จะลงสนามนัดสุดท้ายของฤดูกาล2022แมตช์ชี้ชะตาว่าจะได้อยู่เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปนั้นกันได้หรือไม่ซึ่งพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่14ของตารางงานมีเงื่อนไขเดียวเลสเตอร์จะต้องชนะสันเดียนเท่านั้นและต้องไปลุ้นให้เอเวอร์ตันไม่ชนะบอลหมัดเลสเตอร์ซิตี้จะได้อยู่ต่อพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าในทันทีซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลให้อนาคตของลูกหนังของ2นักเตะทีมชาติไทยอย่างธนวัฒน์สินติถาวรกำลังรอจดลูกกันว่าจะได้เล่นต่อกับเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่รวมถึงสุพนัทเหมือนตากองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังจะย้ายไปสู่ยุโรปเพื่อจะรับชื่อนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพรีเมียร์อังกฤษในอนาคตหากเลสเตอร์ซิตี้ลนไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสถานการณ์ของนักเตะทั้ง2คนของทีมชาติไทยจะเปลี่ยนไปในทันทีกระหึ่มพูดถึงกันอย่างมากบอยมิมินิกโพสต์แคปชั่นเด็ดภาษาไทยหลังพลิกแซงโปลิเซียดอนมุนพังงาดคว้าแชมป์กลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับเมื่อสโมสรบอยมิมินิกยักษ์ใหญ่ในเยอรมันโพสต์แคปชั่นภาษาไทยฉลองการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาหลังเซอร์ไพรส์พลิกแซงชนะโปลิเซียดอนมุนในช่วงวินาทีสุดท้ายของฤดูกาลแซงเข้าป้ายคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันลีกสูงสุดของเยอรมันอย่างยิ่งใหญ่โดยบอยมิมินิกโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความภาษาไทยฉลองแชมป์อันเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้โดยระบุแคปชั่นว่ากรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้ระบายมันออกมาโดยเกมนักงานโปรตุเกสดอร์ทมุนด์นะครับที่นำเป็นหัวตารางคะแนนมาตั้งแต่นานสวมชุดแข่งใหม่ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลกว่า 80,000 คนก่อนเกมถ้าหากชนะจะคว้าแชมป์แรกในรอบ11ปีทันทีแต่ว่าเริ่มต้นได้เพียงแค่15นาทีโปรตุเกสดอร์ทมุนด์โดนไมล์บุกนำมาก่อน 1-0 จากนั้น4นาทีต่อมาดอร์ทมุนด์ก็ได้จุดโทษแต่เซบาสเตียนเอลายิงจุดโทษพลาดก่อนที่มาจะมากดประตูที่2บุกนำห่างเจ้าถิ่น 2-0 ในครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังโปรตุเกสดอร์ทมุนด์มาได้2ลูกในนาทีที่69และ90+6จบลงด้วยเสมอกัน 2-2 แต่ว่าไม่ทันซะแล้วเพราะอีกคู่บาเยิร์นมิวนิกบุกเอาชนะโคโลนได้ 2-1 สุดท้ายบาเยิร์นมิวนิกนะครับพลิกแซงเอาชนะโปรตุเกสดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันได้ในท้ายที่สุดนะครับแบบสุดดราม่านี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28พฤษภาคม